ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเวลาที่เราเขียนจดหมายถึงใครแล้วเขาไม่ตอบกลับมาโดยจิตวิทยาแล้วก็ถือว่าสร้างความเครียดให้แก่ผู้ที่เขียนระยะเวลาเดินทางของจดหมายสมัยก่อนใช้ระยะเวลานานปัจจุบันนี้มีโทรศัพท์ฝากหมายเลขได้ฝากข้อความได้แต่บางคนเงียบไปไม่ตอบกลับมันทำให้คนที่เขาติดต่อเรามาเนี่ยงุนงานฟุ้งซ่านคิดประสารพัดบางเรื่องเป็นเรื่องที่จำเป็นเฉพาะหน้าเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่เราก็ไม่ตอบกลับแล้วก็นำซ้ำยังเอาเวลาไปทำอย่างอื่นอีกเช่นวัยหนุ่มวัยสาวก็คุยกับแฟนไปโดยไม่สนใจพอดึกแล้วหรือเล่นเกมแล้วดึกแล้วก็ไม่โทรกลับรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นกับผู้ที่โทรศัพท์ไปจะมีคำพูดว่าติดต่อไปแล้วเงียบเหมือนเป่าสากเงียบเหมือนเป่าสากคำถางถากโบราณท่านขานไขส่งข้อความไม่ตอบกลับคับข้องใจรอนานไปกลัดกลุ้มสมรดีความกลัดกลุ้มมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคอขาดบาดตายคนจะกินยาตายฆ่าตัวตายโดดน้ำตายอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับชีวิตมนุษย์รอนานไปกับกลุ้มสมรดีรอตั้งนานสองนานผ่านโมโหไม่ตอบโต้เป็นอย่างไรฉะไหนนี่ชอบไปชอบตอบมั่งก็ยังดีปล่อยเงียบฉี่เรียกเป่าสากปากอมอมอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นโดนมารยาทของการโทรศัพท์กันนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญจะต้องตอบกลับเมื่อตอบกลับแล้วต้องฉับไวต้องแก้ไขสถานการณ์เพราะฉะนั้นในองค์กรการกุศลทั้งหลายเขาจึงมีโทรศัพท์24ชั่วโมงจะมีการบริการ24ชั่วโมงเพราะเขารู้ว่าความจำเป็นของมนุษย์เกิดขึ้นได้เสมอจึงมีองค์กรการกุศลในประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วเขาก็มาช่วยแก้สถานการณ์ให้ทันการเพราะฉะนั้นใครเขียนจดหมายถึงเราใครโทรศัพท์ถึงเราเมื่อเบอร์ค้างแล้วเมื่อจดหมายค้างแล้วเมื่อข้อความค้างแล้วจงตอบกลับถ้าไม่ตอบกลับเครียดปากอมนั่นแหละนะนิ้วเนี่ยนิ้วนี่ข้างล่างเนี่ยแต่ข้างล่างนะฮะท่านนั้นเองท่านก็จะเสียความเป็นมิตรภาพหรืออาจจะเสียใจตลอดชีวิต